ผู้ชมครับแคนครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลลอย recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูแคนครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันแบทแมนโลกเขาเรียกว่าแบทแมนเดย์เนี่ยก็คือจะมีการเฉลิมฉลองกันคนออกมาใส่ชุดแบทแมนเพื่อเฉลิมฉลองสัญลักษณ์ของอัศวินรัติการเนี่ยตรงกับวันที่16กันยายนเพราะฉะนั้นเป็นการเฉลิมฉลองเนี่ยเราก็เอาแบทแมนฉบับปี1989กลับมาซึ่งคนให้กำเนิดเนี่ยคือทิมเบอร์ตันแล้วในยุคนู้นเนี่ยถือว่ามีอัตลักษณ์มากเลยเป็นแบทแมนที่ทำเงินมากที่สุดแล้วก็มีแจ็คนิโคลสันเนี่ยมาเป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็ไมเคิลคีตันเนี่ยถือว่าเป็นต้นตำรับของแบทแมนที่เราเห็นเขาอีกครั้งนึงในยุคปัจจุบันใน The Flashอันนี้คืออันแรกในแผ่นฟิล์มเลยนะครับย้อนกลับไปในปี1989เนี่ยถือเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้รู้จักกับก็อตแธมถูกบนแผ่นฟิล์มนะครับทำให้เห็นภาพเลยว่าโอ้ก็อตแธมเป็นเมืองอันตรายมากๆเต็มด้วยวายร้ายอาชญากรทุกอย่างวุ่นวายมากๆจนต้องมีฮีโร่อย่างแบทแมนเนี่ยออกมาเพื่อที่ช่วยเหลือเมืองนี้เอาไว้ครับถูกแล้วในยุคนู้นเนี่ยพอเห็นหน้าตาของแจ็คนิโคลสันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าโอ้โหไอ้โจ๊กเกอร์คนนี้มันดุดันมากเลยทั้งตลกแสบแล้วก็ร้ายกาจมากทีเดียวแล้ววันนี้ครับเรามีตัวอย่างของภาพยนตร์แบทแมน1989มาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซลลอยด์ Recommend กับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซลลอยด์ RecommendBruce Wayne. And what do you do for a living? Lieutenant, is there a 6-foot bat in Gotham City? Nice outfit. You look fine. I didn't ask. I have given a name to my pain. What are you? I'm Batman. How did he get those wonderful toys? My life is really complex. Winged freak terrorizes. Wait till they get a load of me. พักชมโฆษณาสักครู่ครับแคนเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวของ Blue Beetle ครับ